ถ้าใครอยากแลกเปลี่ยนนะคะก็เชิญนะคะค่ะก็ส่งข่าวมาได้นะคะค่ะก็วันนี้นะคะเมื่อกี้เราได้ยกตัวอย่างถึงว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยนะคะถ้าเราไม่อยากป่วยนะคะอันดับหนึ่งเราต้องกินอาหารอะไรนะคะเรายกตัวอย่างให้ท่านรู้แล้วว่าต้องกินต้มยำนะคะต้มยำไม่ว่าจะต้มยำกุ้งต้มยำนะคะที่มันมีรสเปรี้ยวฝาดหวานมันเค็มนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าให้มีรสลักษณะอย่างนั้นนะคะแต่บางคนก็ไม่ชอบนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าจะกินอาหารแบบที่ร้านค้าใหญ่ๆนะคะเขามีการขายทั่วโลกอย่างนี้นะคะมันก็ไม่ถ่วงดุลซึ่งกันและกันเพราะว่าธาตุน้ำนะคะธาตุน้ำเนี่ยต้องการอาหารอย่างหนึ่งนะคะธาตุลมต้องการอย่างหนึ่งนะคะเรื่องของธาตุไฟอย่างหนึ่งธาตุดินอย่างหนึ่งนะคะถ้าหากว่าเราเอาเรื่องของธาตุทั้งสี่เนี่ยมาเป็นรวมเป็นอาหารตัวเดียวกันนะคะเราก็จะได้เรื่องของการองค์รวมแล้วไปบำรุงร่างกายทุกส่วนนะคะ เพื่อให้แข็งแรงนะคะนี่ก็เป็นส่วนเรื่องของอาหารนะคะขอยกตัวอย่างไว้แค่นี้ก่อนในเรื่องของเอารถนำหน้าก่อนแล้วกันนะคะว่าตรงนี้เนี่ยนะคะเรากินอาหารเพื่ออะไรเพื่อความอร่อยหรือเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะในหลักของการแพทย์แผนไทยนั้นนะคะเราต้องดูแลตนเองแบบองค์รวมนะคะไม่ใช่บำรุงอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งนะคะก็เป็นส่วนที่นำมาฝากท่านผู้ฟังทุกท่านในวันนี้นะคะนี่คือเรื่องของอาหารนะคะตอนนี้เนี่ยในเรื่องของปัญหาต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟอ่อนนะคะอ่อนเรื่องของการหย่อนกำเริบพิการนะคะก็รับประทานตรงหนึ่งของอาหารแล้วนะคะอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของอากาศนะคะอากาศเนี่ยท่านทราบไหมคะว่าเรื่องของอากาศนะคะอากาศเนี่ยนะคะอยู่ในเรื่องของกรุงเทพเรานะคะก็ปอดของกรุงเทพน่าจะมีแถวมักกะสันนะคะที่เหลืออยู่แล้วก็แถวเรื่องของหมอชิดนะคะตลาดในเรื่องสวนในจตุจักรนะคะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่ามีอากาศดีนะคะทำไมถึงเรียกหาอากาศดีนะคะอากาศดีเนี่ยมันจะดีในตอนกลางวันแต่มันไม่ดีในตอนกลางคืนถ้าอยู่ในใต้ต้นไม้นะคะใต้ต้นไม้ในตอนกลางคืนต้นไม้จะถ่ายเทออกซิเจนออกมาแล้วมันไม่ใช่ลมหายใจของคนมันจะเป็นลมหายใจที่เรียกว่าคนหายใจอ่อนแอคนหายใจไม่เต็มที่แล้วนะคะนั้นกลางวันนะคะถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแล้วไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะได้รับออกซิเจนที่พอเหมาะพอดีแล้วจะเป็นคนที่โรคภัยไข้เจ็บหายเร็วขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของอากาศนะคะแต่ถ้าเป็นอากาศในห้องแอร์นะคะเราเคยเรียนเรื่องของอากาศในห้องแอร์นะคะคนที่อยู่ในห้องแอร์ตลอดไปนะคะมันจะมีเรื่องของไรฝุ่นนะไรฝุ่นของตึกนะคะที่มันเกิดไรขึ้นมานะคะเพราะว่าในห้องแอร์เนี้ยมันจะมีเรื่องของห้องปิดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วไม่มีอากาศถ่ายเทให้อากาศดีขึ้นของอากาศส
เสียออกไปอากาศดีเข้ามาแทนที่นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าอากาศนะยกตัวอย่างตรงนี้นะคะเราเคยมีผู้ป่วยนะคะในเรื่องของมะเร็งนะคะมะเร็งเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในป่าลึกๆที่มีต้นไม้ใบหญ้านะคะอยู่กันเยอะนะคะเรียกว่าจะได้อากาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ช่วยในการเผาผลาญนะคะในการขับถ่ายเชื้อโรคออกมานะคะก็จะเป็นการช่วยในเรื่องของการเจ็บไข้ไม่ได้ป่วยที่หายเร็วขึ้นนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยกับเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าหรือเรื่องสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นนะคะท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะก็ลองดูนะคะลองไปหาต้นไม้ใบหญ้านะคะนั่งอยู่ต้นใต้ต้นไม้แล้วก็คนจะเรื่องของความปลอดโปร่งอารมณ์เย็นอารมณ์ดีนะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าต้นไม้ใบหญ้านะให้ชีวิตกับเรานะคะเพราะนั้นในเรื่องของต้นไม้ใบหญ้านะคะแล้วที่ประเทศไทยเป็นแบบนี้เนี่ยทำไมถึงน้ำท่วมนะคะต้นไม้มีเรื่องของการตัดทำลายเกือบหมดป่านะคะสมัยก่อนไม่เคยมีน้ำท่วมเลยนะคะต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ 60-70% แต่ปัจจุบันนะคะต้นไม้ใบหญ้าที่จะเป็นลมหายใจของเราเนี่ยก็เหลือประมาณสัก 20% นะคะเพราะนั้นในเรื่องของคนไข้ทำไมถึงจะไม่เจ็บป่วยนะคะเราคงเคยได้ยินการวัดคุณค่าของค่าเรื่องของค่าของค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะวัดแล้วมันเกินนะคะแล้วทำไมคนเราถึงจะไม่เจ็บป่วยนะคะมะเร็งเป็นตัวนำหน้านะคะแล้วก็เรียกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วคนไข้ต่างๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโรคที่ไม่เคยเจอก็จะเป็นเรื่องของการที่เรียกว่าพบเห็นตลอดแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มาให้เราได้ยินคำประกาศอยู่เรื่อยๆว่าการตอนนี้โรคนั้นโรคนี้ระบาดแล้วให้เรายังไงล่ะไม่ให้ยุงกัดหรือไม่ให้เรื่องของน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นดินฟ้าอากาศนะคะได้ไปหลายประเทศมาเขาจะปิดป้ายไว้ว่าต้นไม้คือชีวิตนะชีวิตคือต้นไม้นะคะนี่ก็เรื่องของดินฟ้าอากาศหรือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะปัจจุบันประเทศไทยเรานะเป็นเรื่องของขยะนี่หมักหมมนะทางอากาศทางน้ำทางอากาศนะเรื่องของควันพิษมากพอแล้วยังมีทางน้ำที่เรื่องของการหมักหมมของขยะต่างๆของสิ่งสกปรกต่างๆยังอยู่ในน้ำอีกนะคะก็แปลว่าทำไมเราคนเราจะไม่เจ็บป่วยนะคะฉะนั้นในเรื่องของการ อยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะคะอยู่ในที่ที่ เรื่องของการดูแลตนเองในเรื่องของธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราจะดูกันยังไงไม่ใช่วันหนึ่งเรากินอาหารประเภทเดียวแล้วอวัยวะส่วนอื่นที่มีหน้าที่ในการสร้างภูมิต้านทานแล้วไม่ได้รับอาหารไปหล่อเลี้ยงถามว่าคนเราจะป่วยไหมนะคะนี้ชวนคิดชวนคุยกับท่านทั้งหลายว่าตรงนี้เนี่ยท่านกินอาหารอร่อยแต่ท่านไม่ได้กินอาหารที่เป็นองค์รวมนะคะตรงนี้เนี่ยท่านจะทำยังไงนะคะถ้าท่านใดที่คิดว่าเป็นอาหารอร่อยอย่างเดียวไม่ใช่เป็นอาหารองค์รวมแล้วก็ขอให้ปรับตัวหรือมาเรียนรู้เรื่องของอาหารการกินเสียใหม่นะคะอย่างที่บอกก็คือเรื่องของต้มยำแกงส้มต้มยำหรือไม่ก็ผักน้ำพริกนะคะแล้วเรื่องของ
ยำปลาทูอะไรพวกนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เรียกว่าให้ภูมิต้านทานกับเราให้ความแข็งแรงกับร่างกายของเราแล้วเราก็จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยคนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็คือคนที่เรียกว่าอารมณ์เย็นมีความสุขปล่อยวางได้นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรื่องของการดูแลสุขภาพนะในเรื่องของอาหารนะคะอากาศก็เล่าแล้วนะคะอาหารอากาศออกกำลังกายนะคะเรื่องของการออกกำลังกายนะคะตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยนะคะขอให้ท่านดื่มน้ำสะอาดก่อนนะอย่างน้อย1แก้วนะคะตรงนี้นะคะเรื่องของดื่มน้ำสะอาดมันจะพาขับของเสียออกจากร่างกายเรื่องของขับถ่ายอุจจาระได้เป็นปกติทุกวันนะคะเพราะว่าหากไม่ขับถ่ายออกนะคะทุกวันตัวน้ำนะคะที่มากับเรื่องของขยะในท้องอ่ะนะคะมันก็จะดูดซึมเข้าร่างกายแล้วไปเป็นส่วนผสมกับอาหารทำให้เราเป็นโรคภัยไข้เจ็บได้นะคะนั้นมันไม่ได้เป็นในวันสองวันมันจะเป็นค่อยๆสะสมไปเรื่อยนะคะดังนั้นคนที่ท้องผูกนะคะก็อาจจะมีโอกาสปวดเข่านะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการป่วยทางด้านสมองเกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของอากาศออกกำลังกายนะคะการออกกำลังกายเนี่ยทำยังไงล่ะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นเนี่ยท่านออกแบบไหนก็ได้หรืออาจจะยกแขนนะคะยกแขนแล้วก็หายใจเข้าออกยาวๆก็ประมาณวันละ10วันละ50ครั้งนะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเราอยู่ตรงไหนเราก็ต้องออกให้ได้นะคะแล้วเราก็จะมีความเพียรไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นนิสัยนะคะการออกกำลังกายฝึกเป็นนิสัยพอฝึกเป็นนิสัยแล้วเราอ้วนเราก็สามารถที่จะลดความอ้วนได้นะคะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะดังนั้นในเรื่องของความอ้วนนะคะตอนนี้ประเทศไทยก็ประกาศเรื่องของความอ้วนเป็นโรคชนิดหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าว่าเราไม่ใส่ใจตัวเองเราจะคอยแต่ให้เรื่องของไปพึ่งเจ้าหน้าที่หรือไปโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ดูแลเรื่องสุขภาพของเราให้เป็นเรื่องเป็นราวหรือใส่ใจตัวเราเองนะคะให้เราเนี่ยเป็นคนมีสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าในเรื่องของธรรมชาติที่ให้เรามานะคะเราจะต้องดูแลตัวเราเองด้วยนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองนะคะทำยังไงล่ะอย่างที่บอกเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารเรื่องของอากาศเรื่องของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะเรื่องของอารมณ์เนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าขอแยกเป็น3เรื่องได้ไหมนะคะอารมณ์แรกก็คือนะคะเรื่องของอาการต่างๆของความเครียดนะคะอาการต่างๆของความเครียดเนี่ยมันมีอะไรบ้างล่ะนะคะเรื่องของการปวดแข้งปวดขาปวดตามเนื้อตามตัวนี่คือเรื่องของอารมณ์ของส่วนประกอบต่างๆของร่างกายนะคะแล้วส่วนที่สองก็คือเรื่องของจิตใจนะคะจิตใจเนี่ยนะคะคนที่มีอารมณ์จิตใจว้าวุ่นใจร้อนนะคะพูดอะไรก็โมโหง่ายหมดเลยนะคะตรงนี้เป็นเครื่องเตือนบอกว่าต่อไปท่านจะป่วยมากนะคะดังนั้นท่านจะป่วยมากเนี่ยต้องดูแลอารมณ์ให้ดีนะคะดูแลฝึกสติให้ดีฝึกเรื่องของการลมหายใจเข้าออกให้ดีนะคะตรงนี้นะคะถ้าไม่ฝึกตั้งแต่เรื่องของเยาว์วัยเรื่องของการเป็นผู้สูงอายุรวมตัวกันมากๆเข้านะคะก็จะเป็นคนที่เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะหรือคนนอนติดเตียง
ท่านจะเอาอย่างนั้นไหมนะคะเรื่องของคนนอนติดเตียงนะคะคนนอนติดเตียงเนี่ยซ้ำร้ายหนักนะคะก็ยิ่งเป็นแผลกดทับหนักเข้าไปอีกป่วยต่ออีกนะคะก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าเราจะทรมานก่อนสิ้นชีวิตหรือไงนะคะถ้าหากว่าเราไม่ต้องการทรมานก่อนสิ้นชีวิตเราก็ดูแลตัวของเราเองนะคะไม่ต้องไปพึ่งพาใครตรงนี้เราทำกับข้าวกินเองได้ดูแลตนเองได้ออกกำลังกายได้ตรงนี้นะคะ เราจะเห็นว่าคนผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่ตามหมู่บ้านข้างนอกนะคะอายุ90แล้วนะคะยังเรียกว่าทำกับข้าวใส่บาตรอยู่นะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเรื่องของการดูแลตนเองนะคะสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเองนะคะก็เรื่องของการออกกำลังกายแล้วนะคะเรื่องของอารมณ์แล้วนะคะอีกอันสุดท้ายคือเรื่องของอุจจาระนะคะหลายท่านนะคะอย่าให้ท้องผูกนะคะเพราะท้องผูกมันอาจจะเป็นโรคเกาต์หรือเป็นอาจจะเป็นโรคปากินสันต่างๆก็ได้เพราะว่าเรื่องของสิ่งสกปรกที่ควรจะขับออกน่ะร่างกายอัตโนมัติดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายใหม่ก็ได้แต่สารพิษกลับเข้าตัวเองนะคะเพราะนั้นในเรื่องของสุขภาพแผนไทยนะคะดิฉันเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะเป็นเรื่องของสรุปให้ทุกท่านได้เข้าใจได้ดูแลตนเองนะคะถ้าหากว่าท่านใดนะคะอยากฟังหรือว่าอยากถามใหม่นะคะก็ยินดีนะคะเรื่องให้ข่าวสารมาที่นี่นะคะดิฉันนิเวศประจุสมัยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอสวัสดีกับทุกท่านนะคะเรื่องของการมีสุขภาพดีก็ขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพดีด้วยการสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ทำเองสวัสดีค่ะประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 12:00 น.ทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.com